เปิดโพลเพื่อนๆอยากเลิกอะไรมากกว่ากันระหว่างเลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องหรือเลิกจองโรงแรมและตรวจหลังเข้าไทยถ้าเราเลือกได้แค่อย่างเดียวครับวันก่อนเอาก็มีอ่านคอมเมนต์ไปนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าอาสาธารณสุขเขาจะเสนอว่าจะยกเลิกการตรวจโควิดก่อนเข้าไทยแต่อื่นๆที่เหลือยังคงอยู่ทั้งขอ a ทล a ์พา a s สทั้ง เทสแนโกที่ต้องจองโรงแรมหนึ่งคือและตรวจโควิด rt ptr ในวันแรกแล้วก็ตรวจ atk ด้วยตัวเองในวันที่5ปรากฏว่าออาก,ก็ลืมคิดไปเราก็เป็นพวกที่อยู่ไทยอยู่แล้วนะเราแค่ออกมาท่องเที่ยวชั่วคราวแล้วก็อยากให้เลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องใช่ไหมเพราะจะสะดวกกับเรามากกว่าแต่ว่ามีเพื่อนๆมาให้มุมมองซึ่งมันจะไม่สะดวกกับชาวต่างชาติแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศ ในการที่ว่าถ้าเราเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยการเลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยมันก็ยังคงมีความเสี่ยงเพราะว่าทางการไทยบอกว่าไม่ต้องตรวจก็จริงแต่เดี๋ยวก็อาจจะเนบไว้อีกว่าแล้วแต่สายการบินก็หมายความว่าต่อให้ทางการไทยบอกไม่ต้องตรวจแต่สายการบินอาจจะยังให้ตรวจอยู่แล้วก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงว่าถ้าเราเขายังไม่เลิกนโยบายจั่วบวกเรามีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าคนอาจจะมีคนที่มีเชื้อมากขึ้นมาขึ้นเครื่องบินลําเดียวกับเรา และเมื่อเราจะต้องไปตรวจตอนลงเครื่องที่ไทยเนี่ยก็มีความเสี่ยงจะโดนจ่วบวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเออมันก็มีความเสี่ยงมากมีผลเสียมากกว่าผลดีจริงๆฉะนั้นก็เรามาดูกันว่าที่ทําโพเนี่ยถึง1000โบทนะครับเนี่ยหนึ่งเโบวเลยเพื่อนๆส่วนใหญ่อยากจะเลิอกอะไรมากกว่ากันปรากฏว่าเพื่อนๆเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาอยากให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่อง แต่ไม่ต้องตรวจเมื่อมาถึงไทยคือเลิกเทสแอนโกแต่ยังคงต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องอยู่ถ้าเราเลือกได้แค่อย่างเดียวฉะนั้นคนที่เหมือนกับที่อ๊อฟเคยเผอมาก่อนก็คืออยากจะไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยแต่ยังมีเทสแอนโกอยู่เนี่ยมีอยู่แค่หนึ่งในสี่เท่านั้นฉะนั้นมติเอกสารน,นะครับประชาธิปไตยถ้าเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เลือกที่จะยกเลิกเทสแอนโกมากกว่าก็คือตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่เข้าถึงไทยปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้ จริงๆโดยรวมแล้วก็คงจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่านั่นแหละทีนี้แชร์ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเอาเลือกเป็นกรุ๊ปแรกเพราะว่าที่ไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่ตรวจเมื่อถึงไทยก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ต่างประเทศไงเราไม่มีที่อยู่ที่นี่ฉะนั้นถ้าเราตรวจแล้วดันเจอเป็นบวกก่อนขึ้นเครื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็อ่าถ้าเกิดวีซ่าหมดอีกอ้าวซวยเราเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็เลยร้อนใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ามันก็ต้องทั้งสองฝ่ายนั่นแหละใช่ไหมแสดงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขา อยู่ต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างชาติอยู่แล้วไงฉะนั้นก็เลยว่าถ้าไม่ต้องตรวจตอนเข้ามาไทยเนี่ยจะสะดวกเขามากกว่าแล้วก็ลดความเสี่ยงจัวบวกด้วยอันอที่บอกคือยกเลิกการตรวจก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยสายการบินเขาอาจจะยังให้ตรวจอยู่ก็ได้ก็เสี่ยงอีกมันไว้ใจไม่ได้ฉะนั้นเออเอาก็เห็นด้วยก็คือถ้าเลือกได้อย่างใดอย่างหน,นึ่งอะเลิกเทสแอนโกไปเลยดีกว่าครับคนส่วนใหญ่คืออยากจะเลิกเทสแอนโกแต่ว่าให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องน,นะครับถ้าเลือกได้แค่อย่างเดียวมาดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับ เลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องไม่อยากเสี่ยงติดเชื้อตอนอยู่บนเครื่องเมื่อถึงไทยจะได้กลับบ้านเลยไม่ต้องเช่าโรงแรมเพื่ออยู่รอผลถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ยกเลิกทั้งหมดเข้าสู่โหมดปกติค่ะ Or Or Or, อ๋อเขาบอกเลิกตรวจมเราเลืมบอกไว้เลิกตรวจใช่ัหนแะละก็คือเขาอยากจะเขาอยู่กลุ่มสองนะครับกลุ่มเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่ว่าไม่ตรวจตอนเข้าถึงไทยคือถ้าทางไทยเนี่ยแฟแฟกับคนเข้าประเทศนะครับยังไงการเลิกตรวจก่อนขึ้นเนี่ยมันจะดีกว่า ถ้าเขาไม่มีนโยบายจวบวกไนงะเขาดันมีจวบวกแถมยังเขาก็ยังไม่รับผิดชอบด้วยว่าก็โยนไปว่าถ้าสายการบินยังให้ตรวจคุณก็ต้องตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องมันก็ไม่มีประโยชน์ถัดมาตรวจก่อนขึ้นเครื่องจะ PCR หรือ ATK ก็ได้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อบนเครื่องแต่เมื่อมาถึงไทยตรวจ PCR ผ่านมาแล้วก็ตรวจแค่ ATK ก็พอโโหนี่ เรียงกันเลยนะเนี่ยตรวจก่อนขึ้นเครื่องปลอดภัยกันทุกคนเมื่อถึงไทยไม่จําเป็นต้องตรวจมันถี่เกินไปเดี๋ยวจะหมู่พังเสียเวลาเสียเงินทองโดยใช่เหตุค่ะอันนี้ย้านะครับว่ากรณีเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึง่งจริงๆที่ควรจะเป็นคือควรจะเลิกหมดเลยทั้งตรวจก่อนขึ้นเครื่องตรวจหลังเข้าไทยจองโรงแรมเนี่ยควรจะเลิกหมดเลยตรวจก่อนขึ้นเครื่องค่ะไม่ใช่แค่ปลอดภัยเวลาเดินทางอย่างเดียวเพราะทุกคนต่างชาติ ต่างสถานที่มานี่ชุมนุมในพื้นที่แคบๆไร้าอากาศหมุนเวียนออกภายนอกกลางแจ้งไม่ควรตรวจเมื่อมาถึงไทยเราเพิ่งตรวจ PCR เสียค่าตรวจไม่ถึง2,000ตรวจโดยแพทย์ให้ตรวจไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางประเด็นคือบางคนเขาบอกว่าค่าตรวจเขาแพงอย่างเช่นตรวจที่สวิสเนี่ยมีคนบอกว่า150ฟรฟังเกือบ5 0 0พอย่างเงี้ยเออทำไมสวิสยังแพงอยู่อะที่เราตรวจรู้ผลภายใน1ชั่วโมงตรวจที่สนามบินซิดนีย ก็คือว่าถ้าใครได้ตรวจแบบสะดว,วกนะครับอย่างเช่นแบบตรวจที่สนามบินแล้วขึ้นเครื่องเลยเนี่ยก็ถือว่าเขาเพิ่งตรวจใช่ไหมแล้วกว่าจะครบ72ชั่วโมงตามเกณฑ์ที่ว่าต้องตรวจ rt pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงเนี่ยก็พ้นจากการกักตัวคืนที่1ไปแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นความจําเป็นต้องตรวจหลังเข้ามันก็ไม่ควรจะมีก่อนมาตรวจแต่มาถึงการตรวจไม่น่าจะเวิร์กที่ควรจะเป็นเพราะว่ายังอยู่ในช่วง72ชั่วโมงจากการตรวจครั้งแรกก็เหมือนกับคนที่เพิ่งจะตรวจมาก่อนขึ้นเครื่องอะ่ะมันก็ไม่จําเป็นใช่ไหม การป้องกันเป็นสิ่งที่ดีแต่การป้องกันซ้ำซ้อนเสียทั้งเวลาและเงินทำลายเศรษฐกิจของพลเมืองโลกมากกว่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจบิสเนสไม่วินวินทั้งสองฝ่ายแต่มีการผ่อนคลายจะช่วยให้นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจจะหมุนเวียนโดยรวมกระจายไปทุกภาคส่วนมากกว่าจะกระจุกในที่ที่ไม่กี่แห่งเสนออีกอันหนึ่งนะ,ะถ้าเราเลือกได้แค่อย่างเดียวจริงเนี่ยโอเคให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่ถ้าเกิดว่าถึงแม้จะเป็นบวกก็ตาม ก็จะมีเงื่อนไขที่ช่วยเหลือต่อให้คนตรวจเป็นเจอเป็นบวกก่อนขึ้นเครื่องก็ตามอย่างเช่นฉีดบูสเตอร์มาแล้วต่อให้ตรวจเจอเป็นบวกก็ยังเข้าได้แต่อาจจะมีการอะไรดี atk ซ้ AT ําอีกครั้งหนึ่งตอนเข้าหรืออะไรก็ว่ากันไปคือเพราะว่าคนตรวจก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยเขาก็มีความกังวลไงถ้าเกิดเป็นบวกขึ้นมาเขาก็อดมาใช่ไหมจะมีคนมาถามเราตลอดเออตรวจเจอโควิดเป็นบวกก่อนเดินทางทําไงดีคะขึ้นไม่ได้เอ,อ,อันนี้เนี่ยที่ปัญหาเนี่ยที่ไม่มีใครช่วยเหลือ ตรวจก่อนขึ้นเครื่องค่ะเพราะเรามีทางเลือกว่าจะตรวจทางจมูกหรือปากเพราะส่วนตัวแฟนไม่อยากแยงจมูกค่ะและไม่อยากจิตตกระหว่างรอตรวจที่ไทยแต่ราคาก็แพงกว่าที่ไทยมากค่ะคนเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ถึงสองพันนะครับแสดงว่าบางประเทศยังแพงอยู่ตรวจก่อนขึ้นเครื่องค่ะปลอดภัยและดีกว่าไปตรวจที่ไทยไม่ค่อยมั่นใจนี่ไงเสียชื่อเสียงไปแล้วอกี่คอมเมนต์ก็ตรวจก่อนขึ้นเครื่องหมดเลยอะเราไม่มีพวกเลย <laughs> คือตอนนี้เ,เปลี่ยนความคิดแล้วนะครับก็ <laughs> ถ้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตรวจก่อนขึ้นเครื่องแล้วกันอันนี้ความเห็นต่างบ้างนะครับให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องและเลิกตรวจตอนถึงไทยมาเยอะและ้วส่วนตัวผมอยากให้ตรวจตอนถึงไทยไหมายถึงว่าก่อนขึ้นเครื่องไม่ต้องตรวจเพราะว่าถูกกว่าและอย่างน้อยก็ได้กลับบ้านครับก็แสดงว่ามีบ้านอยู่ไง <c oughs> คนที่มีบ้านอยู่ในไทยเขาก็จะบางคนจะอยากแบบนี้เบางที่ตรวจก่อนขึ้นเครื่องมารู้ผลที่หลังต้องเปลี่ยนกําหนดการหมดและแพงด้วยถ้าตรวจ ที่ไทยอย่างน้อยถ้าเป็นคนไทยก็ใช้สิทธิ์ของคนไทยในการรักษาถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาต้องซื้อประกันคุ้มครองอยู่แล้วแต่อันนี้บางคนก็เคลมไม่ได้นะนี่คือปัญหาถ้าติดที่ไทยให้ประกันเป็นคนจ่ายเพราะบางประเทศตรวจ pcr แพงมากๆใช่ทุกประเทศจะตรวจฟรีนะครับอ๋อทำไมผมอยู่ออสเตรเลียเมืองเล็กๆจะเดินทางกลับไทยทีต้องนั่งเครื่องหลายต่อค่าตรวจ pcr อยู่ที่145-300ถึงออสเตรเลียนดอลลร์เฮ้ย ประมาณ3,000ถึง6,000กว่าบาทตรวจที่ไทยอยู่ที่70ถึง80ออสเตรเลียนดอลลาร์ถ้าเป็นไปได้อยากให้ตรวจที่ไทยครับแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบคนนี้เห็นด้วยเพราะกำลังจะเดินทางเมษานี้ไป4เด็ก2ผู้ใหญ่2ค่าตวรวจเกือบ30,000บาทค่าแพงมากก็กลายเป็นไก่กับไข่ไปแล้วนะครับว่าอันไหนมันดีกว่ากันอะระหว่างตวรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่ไปถึงไทยไม่ต้องตวรวจ หรือก่อนขึ้นเครื่องไม่ต้องตรวจแล้วไปตรวจตอนถึงไทยนะครับคนจัดการประเทศชุดนี้ทําให้คนต้องมีปัญหาอาจจะเถียงกันเรื่องนี้ก็ได้ฉะนั้นเราก็ต้องอ่านให้มันสมดุลกันนะครับตรวจเมืองไทยค่ะราคาเบากว่าที่นี่ตรวจเมืองไทยดีกว่าอย่างไรก็ได้กลับตรวจก่อนขึ้นเครื่องถ้ามีผลเป็นบวกทุกอย่างต้องเลื่อนหมดหมดเงินไปเยอะมากจองทุกอย่างแต่ไม่ได้บินกลับไทยค่าโรงแรมก็ไม่ได้คืน นี่ครับเขามาเถียงกันอยู่ในคอมเมนต์คนนีค้คนนี้ก็บอกว่าตรวจที่เมืองไทยดีกว่ายังไงก็ได้กลับใช่ไหมแหม่มีคนมาบอกว่าแต่มันช่วยเซฟชีวิตของคนอื่นนะครับเอ้ของคนอื่นนะคะถ้าคุณตรวจก่อนขึ้นเครื่องหมายถึงว่าตรวจก่อนขึ้นเครื่องจะช่วยเซฟชีวิตของคนอื่นแต่ถ้าคุณไม่ตรวจก่อนขึ้นเครื่องคุณจะแพร่กระจายเชื้อสู่คนรอบข้างที่ไม่ได้ป่วยมาดูเหตุผลแย้งนะครับถ้าตรวจที่เมืองไทยถ้าผลเป็นบวกทุกคนในเครื่องอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด เอาเป็นว่าอะไรเสี่ยงกว่ากันร,ระหว่างมาตรการของทางไทยกับเรื่องของโควิดอ่าถ้าเกิดว่าการที่ตรวจตอนถึงไทยเนี่ยความเสี่ยงคือมาตรการของทางไทยเองฉะนั้นแล้วทางไทยเนี่ยจะต้องเลิกไอ้มาตรการนี้ว่าถ้าเป็นบวกแล้วจะต้องไปกักตัวหรืออะไรฉะนั้นคนก็จะไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเกิดว่าตรวจก่อนขึ้นเครื่องก็คือความเสี่ยงก็คือป้องกันเรื่องของการแพร่เชื้อโควิดอันนี้ก็มีคนมาแย้งว่า ถ้าจะป้องกันเรื่องของว่าตรวจก่อนขึ้นเครื่องจะได้ป้องกันเรื่องโควิดเนี่ยนะเขาก็บอกว่าถึงจะตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่พอถึงไทยแล้วมีอาการก็มีเหมือนกันค่ะทุกคนที่เดินทางก็หวังว่าอยากปลอดภัยทุกคนและที่สําคัญคือฉีดยากี่เข็มก็เป็นโควิดได้และเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการใดๆเลยก็มีเพราะเจอกับตัวเองผลเป็นบวกแต่ไม่มีอาการใดๆเลยเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาค่ะอันนี้ขอพูดถึงในมุมส่วนตัวอีกนิดนึงนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับว่า อุปสรรคของเราเนี่ยมันคือฝ่ายไหนถ้าพูดถึงอุปสรรคของเราคือมาตรการของฝ่ายไทยที่ถ้าตรวจเจอเป็นบวกเมื่อถึงไทยแล้วจะต้องกักตัวหรือต่างชาติจะต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆเราให้ประกันจ่ายเนี่ยนะถ้าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยก็คือตรวจก่อนขึ้นเครื่องและไม่ต้องตรวจเมื่อมาถึงไทยเนี่ยจะดีเพราะว่าเราก็จะได้รอดพ้นจากมาตรการที่หากินของเขาแต่ถ้าบอกว่าอุปสรรคของเราคือเชื้อโรคโควิดเนี่ยนะครับ คือตรงนี้ทุกคนงงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่างงจริงๆในการอธิบายถ้าพูดถึงว่าอุปสรรคของเราคือตัวเชื้อโรคโควิดเนี่ยนะสังเกตว่าต่างประเทศเนี่ยตอนขาเข้านะครับเขาก็จะทยอยยกเลิกการตรวจก่อนขึ้นเครื่องไปคือมันแค่ให้เป็นออปชันเท่านั้นสําหรับบางประเทศว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณก็ไม่ต้องตรวจใช่ไหมถ้าคุณยังไม่ฉีดวัคซีนคุณก็ถึงจะต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องอะไรอย่างเนี้ย ก็แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นของโอมิครอนเนี่ยการตรวจก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยก็คือเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาโดยใช่เหตุนะฉะนั้นมันก็จะกันไม่ได้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องไม่สามารถกันได้แต่บังเอิญว่าทางการประเทศเราเนี่ยมันวางใจไม่ได้เอาที่ดีที่สุดคือถ้าเราไม่ตรวจก่อนขึ้นเครื่องและมาถึงไทยไม่มีการตรวจใดๆแม้แต่ ATK อันนั้นจะเซฟทุกคนไม่ใช่เซฟจากโรคโควิดจะเซฟเงินในกระเป๋าทุกคน เพราะว่ายังมีความเสี่ยงอยู่แน่ๆเมื่อมีการตรวจแม้แต่ ATK เมื่อมาถึงไทยนะครับฉะนั้นอุปสรรคในเวลานี้ไม่ใช่ตัวเชื้อโอมิครอนแต่เป็นตัวมาตรการของไทย mm. ก็ถือว่าอันนี้เป็นการมาคุยกันเล่นๆนะครับไม่ได้อยากให้ขัดแย้งอะไรกันนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าจะงงจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องงงด้วยไม่จําเป็นต้องมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าตัวต้นเหตุเนี่ยมันก็คือทางการนะครับเราไม่จําเป็นต้องเถียงกันเรื่องนี้เพราะว่ายังไงเราไม่ได้เป็นคนตัดสินอยู่แล้วถูกไหม ฉะนั้นเถียงกันเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเสนอความคิดเห็นเนี่ยก็โอเคตอนนี้เอกฉันแล้วนะครับก็คือ,อ p, ก็ต้องเอาตามมติของที่ประชุมของโพนี้นะครับก็คือให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่ไม่ต้องตรวจเมื่อมาถึงไทยเราเอาตามเอกฉันนะครับเราไม่ต้องเถียงกันซึ่งมันคือสิ่งที่ดีสุดที่เพื่อนๆนได้โหวตกันมาแล้วนะครับ1000โหวตโดยประมาณนะครับก็มีถึงมากกว่า750บโหวตแน่ๆที่เลือกว่ายังคงให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่ไม่ต้องตรวจเมื่อมาถึงไทย ่าเพราะว่าต่อให้ยกเลิกไปไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องแบบอันแรกเนี่ยสายการบินอาจจะยังให้ตรวจอยู่แล้วก็การตรวจเมื่อมาถึงไทยก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะโดนจัวฉะนั้นเอาอันที่2และกันที่เพื่อนๆส่วนใหญ่โหวตมาให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องแต่ไม่ต้องตรวจเมื่อมาถึงไทยครับแล้วทุกคนที่ฟังอยู่คิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ